สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้มาถึงในส่วนของชาวเมถุนในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะคะเมถุนก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาถึง21มิถุนายนโดยประมาณนะโอเคเมถุนอยู่นี่นะคะตื่นเต้นอ่ะมาลองดูซิมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอวันที่8ตุลาคมเป็นวันที่ดาวพลูโตเดินนำหน้านะคะก็ต้องเท้าความนิดหนึ่งนะคะในการที่พลูโตเดินนำหน้าแล้วเนี่ยค่ะมันจะทำให้เราอะเข้าใจในส่วนลึกของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในด้านของดาร์กไซด์ความมืดความรู้สึกคิดลบหรือว่าใดๆก็ตามที่มันอยู่ใต้จิตสำนึกของเราอะนะคะบางครั้งเราก็ล็อกตัวเองนะคะมันเหมือนกับเราจะมาเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งมันไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีคือความมืดในที่นี้มันทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นตัวเราเองและได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นนะคะซึ่งพลูโตของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนที่เท่าไหร่เรือนที่8ของคุณก็จะไปตกในเรื่องของการเงิน passive income other people money การแบบประกันตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ซึ่งคุณจะไปได้เห็นพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยที่ผ่านมาการเงินเราเป็นอย่างไรความการหลอกตัวเองในบางเรื่องของเราเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะให้คุณจำไว้เสมอนกพลูโตมันอยู่ในเรือนเนี้ยมันเป็นเหมือนการที่เราอะตายไปก่อนแล้วก็เริ่มต้นมาใหม่เกิดใหม่ครั้งหนึ่งอย่างแน่ๆนะคะถัดมาวันที่9ตุลาคมนะคะฟูมูนเกิดขึ้นในราศีเมษซึ่งเป็นเรือนที่11ของคุณเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นการทำงานเป็นทีมเป้าหมายชีวิตระยะไกลนะคะฟูมูนในราศีเมษเนี่ยบางครั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเกิดในเรื่องเร่งด่วนหรือความใจร้อนของตัวคุณเองก็ต้องจัดการกับอารมณ์ของตัวเองนิดนึงอะค่ะถ้าจะแนะนำเนาะจากประสบการณ์ตัวเองถ้ามันแบบเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นบางครั้งคุณต้องฟังเขาพูดให้จบคิดก่อนอย่าพึ่งคุณหันพาแล่นพูดไปเลยนะคะไทรอนมากลุ่มฟูมวนด้วยมันทำให้ไปตกในเรื่องของการเยียวยาบาดแผลบางอย่างเราอาจต้องเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่มันกระตุ้นสิ่งที่เรารู้สึกใจร้อนรู้สึกไม่สบายใจอยู่นะคะแล้วยิ่งด้วยความที่เป็นเมษใช่ไหมเมษราศีเมษของคุณเนี่ยด้วยบุคลิกลักษณะนิสัยตามความเป็นเมษแล้วอะค่ะคือของคุณเองอ่ะกับเพื่อนนะคะกับเพื่อนกับการทำงานเป็นทีมเนี่ยบางทีอ่ะคุณก็จะเจ็บบ่อยๆค่อยๆชินเนาะคือเจ็บเร็วเจ็บได้บ่อยจะได้มากกว่าคนอื่นแต่ว่ามันก็ฟื้นฟูได้เร็วนะคะฟื้นได้ไวบางครั้งยกตัวอย่างให้เห็นภาพเหมือนกับการต้องทำงานเป็นทีมพอทำอะไรสักอย่างปั๊บมีเหตุให้ต้องไม่สบายใจรู้สึกน้อยใจรู้สึกอ้าวพูดอะไรขัดหูไปหรือเปล่าหายไปคือมันจะมีเหตุให้เจ็บบ่อยเจ็บเร็วเจ็บง่ายเกิดขึ้นได้นะคะในเรือนที่11ของคุณฟูลมูนจบเริ่มต้นใหม่หลายคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานเป็นทีมคอนเนคชั่นของคุณอย่างสิ้นเชิงนะคะอาจต้องไปเยียวยาบาดแผลในเรื่องของการคาดหวังของกลุ่มคอนเนคชั่นของคุณเองอะค่ะคุณควรจะหาคนที่กล้าที่แบบกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทำมั่นใจแบบนี้มันจะเหมาะกับคอนเนคชั่นเพื่อนหรือว่ากลุ่มคนที่คุณจะทำงานเป็นทีมด้วยเป็นอย่างดีนะคะฟูลมูนอยู่ในราศีเมษดาวอังคารอยู่ในเรือนตัวคุณเองนะคะมันก็เป็นช่วงที่แอคทีฟแหละค้นหาแหละว่าฉันจะเจอคนกลุ่มไหนฉันจะพูดคุยกับคนกลุ่มไหนฉันจะเอากลุ่มคนกลุ่มไหนมาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของฉันได้แล้วถ้าจะเห็นอ่ะมันมีตรีโกณเกิดขึ้น2มุมใช่ไหมในเรื่องของตัวตนในเรื่องของความชอบความรักการให้กำเนิดลูกหรือว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อคือคุณเองอ่ะต้องมองไปในทางที่คนที่มีความชอบเหมือนกัน
ก่อนนะคะแล้วก็ในเรื่องการเงินน่ะมันต้องเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันกระทันหันเปลี่ยนเขาเรียกว่า subconscious คุณสิ่งที่คุณบอกตัวคุณเองอ่ะให้ได้ก่อนแล้วมันจะนำพาไปสู่สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ได้นะคะ10ตุลาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีตุลก็เป็นเรือนที่5ของคุณก็ต้องบอกว่าคุณจะอาจจะชอบพูดชอบเรียนชอบสื่อสารชอบหาความรู้อะไรที่มันก่อประโยชน์กับในเรื่องตัวตนเองหรือว่าในเรื่องครอบครัวในเรื่องของการสื่อสารสุขภาพหรือว่าในเรื่องของการเรียนการสอนก็ช่วงเวลาถัดจากนี้หลายคนอาจจะไปเรียนเยอะขึ้นเขียนเยอะขึ้นก็ได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะกับความสัมพันธ์นะคะเรียนรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันทีนี้ถัดไปวันที่23ตุลาคมวันนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นดาวเสาร์เดินนำหน้านะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องจัดระเบียบชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะดาวเสาร์เนี่ยเขาเข้ามาเขาให้ของขวัญกับคุณเสมอนะเหมือนได้เรียนรู้บาดแผลบางอย่างถ้าคุณเข้าใจยอมรับปรับเปลี่ยนมันก็สามารถทำให้คุณได้เจอครูที่ดีมากๆมาสอนคุณให้คุณความรับผิดชอบที่มากขึ้นกว่าเดิมได้เสาร์ในเรือนที่9ก็คือในเรื่องของการความเชื่อการทำออนไลน์การเรียนต่อระดับสูงนะคะซึ่งมันก็นำไปสู่ในเรื่องของการหาเงินของคุณบางครั้งลองสังเกตตัวเองดูไหมคะว่าในสักปี2ปีที่ผ่านมาในเรื่องการเงินมันอาจจะมาจากการทำออนไลน์มาจากการสอนการต่างประเทศการเดินทางไกลหรือว่าความเชื่อมันจะทำให้คุณมันอาจจะไม่ได้ง่ายนะแต่ว่ามันทำให้คุณได้เรียนรู้มากมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ดาวศุกร์เข้าสู่ราศีพิจิกเช่นกันวันที่23เป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีแพชชั่นมากๆนะคะมันจะไปเชื่อมต่อกับอารมณ์ของคนได้เก่งมากขึ้นอาจจะรู้สึกเข้าใจคนอะเหมือนกับคุมคนได้อยู่ได้อะบางครั้งการสื่อสารหรือว่าความชอบมันจะเข้าไปสู่ปมความสัมพันธ์หรือว่าเข้าไปถึงเขาเรียกว่าเหมือนไปปรับความชอบความเข้าใจให้มันมากขึ้นพูดอย่างนั้นนะ23ตุลาคมมันเป็นเทศกาลของราศีพิจิกก็คือการที่คุณจะไปข้องเกี่ยวเป็นใกล้กับฮาโลวีนเนาะแล้วก็จะมีอีคลิปเกิดขึ้นด้วยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานที่เป็นงานประจำของคุณจากความมืดมัวจะมาสู่แสงสว่างเลยจังก็หวังใจจะเป็นอย่างนั้นนะนี่เราก็ลัคนาเมถุนนะคือบางทีเวลาที่มีดาวไปอยู่ในราศีพิจิกอะค่ะอย่าไปกลัวอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันจะมีแต่ความโหดร้ายมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือการที่เราได้เห็นความมืดการดีฟการเข้าใจบางอย่างที่มันลึกซึ้งมันจะทำให้เรากลมกล่อมมากขึ้นนะคะเวลาที่เรามีความสุขเวลาที่มันมีแสงเข้ามาเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยชีวิตมันไม่ได้มีแค่ด้านเดียวนะมันมีให้เรียนรู้อีกเยอะเลยนะคะอยู่ที่การรับมือของมัน25ตุลาคมเนี่ยมีนิวมูนโซลาร์อีคลิปเกิดขึ้นในราศีพิจิกการเริ่มต้นใหม่แล้วกุมกับโหนดด้วยนะคะเกิดในธาตุน้ำคือการเข้าใจบางอย่างที่มันลึกซึ้งมากกว่าเดิมนะคะต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนเสียงเอ็คโคเสียงสะท้อนอีคลิปที่เกิดตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาคมของปีนี้ที่จะมาบอกในเรื่องของทรัพย์สินรีซอร์สทรัพยากรคุณค่าการเงินอำนาจการควบคุมการปล่อยวางการยอมแพ้การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ซึ่งหัวข้อที่พูดไปข้างต้นนะคะมันได้เกิดมาแล้วเมื่อช่วงประมาณเมษาพฤษภาแล้วมันวนลูปมาอีกครั้งหนึ่งนิวมูนดาวเจ้าเรือนคือพลูโตพลูโตในเรื่องการเงินฉากกับนิวมูนอยู่มันต้องเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงนะคะเกินการเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงแต่จังจะบอกว่าเปลี่ยนแล้วดีมากเริ่มต้นครั้งนี้ดีมากแต่คุณต้องเปลี่ยนแบบเหมือนหน้ามือเป็นหลังมืออ่ะแต่มันจะทำให้คุณมีความมั่นคงเกิดขึ้นมากๆๆๆนะคะก็อาจจะ
มันไม่ได้เปลี่ยนแบบโอ้ฉันสบายสบายพี่เบิร์ดไม่ใช่นะพลูโตมันเป็นความเจ็บปวดใช่ป่ะมันที่บอกไปความดาร์กความเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อ่ะมันต้องลอกคราบให้ได้ก่อนอ่ะมันถึงจะเจออะไรดีนะคะก็หวังใจปลายเดือนนี้น่าจะดีขึ้นนะเมถุนนะโอเคถัดมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด28ตุลาคมพฤหัสเข้าสู่ราศีมีนก็เป็นเรือนที่10ของคุณในเรื่องของการงานการฮีลลิ่งเยียวยาอาหารเครื่องดื่มจิตวิทยาหมอดูทุกอย่างสิ่งคือคุณจะโอกาสจะมาแนวนี้อะค่ะมันโอกาสดีๆเข้ามาเยอะมากไม่ต้องพยายามก็มีเข้ามาได้29ตุลาคมก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะซึ่งการมองเห็นการสื่อสารการพูดคุยคอมมูนิเคชันทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะไปตกในเรื่องของการทำอะไรที่มันลึกซึ้งสื่อสารพูดคุยคิดอะไรที่มันลึกซึ้งคุณจะมีเซนส์ลางสังหรณ์แม่นยำมากนะคะหลายคนจะมีความลับเยอะหรือว่าคุณจะสามารถจับผิดคนได้เก่งช่วงเวลานั้นนะคะหลายคนอาจจะแอคทีฟมากในเรื่องของการรีทรีตนะคะการได้ระบายออกการเขียนการฝึกไพ่การอ่านโหราศาสตร์นะคะหรือว่าสิ่งที่เราเคยจะทำมาก่อนหน้านี้แล้วมันกลับมาอีกครั้งหนึ่ง30ตุลาคมอังคารถอยหลังในราศีเมถุนซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราอะต้องแอคทีฟสื่อสารเยอะนะคะในตัวตนเนี่ยสื่อสารเยอะแล้วก็มันจะไปตกในเรื่องของงานประจำความเชื่อออนไลน์นี่แหละนะต้องบอกว่ามันจะเป็นการดีเบตถกกันในเรื่องของสติปัญญาความฉลาดแล้วก็หลายคนอาจต้องคิดให้มันรอบครอบนิดนึงให้ระวังพึงระวังในเรื่องของคำพูดนิดนึงนะคะในช่วงเวลานี้นะคือคุณจะกล้าจะสื่อสารมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานั้นน่ะ8พฤศจิกายนฟูมูลลูน่าคลิปเกิดขึ้นนะคะในราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนที่12จบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความลับศัตรูลับเรื่องลับๆอยู่เบื้องหลังคือจะเห็นได้ว่ามันมีทีสแควร์เกิดขึ้นคือการที่คุณอาจจะต้องรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ทันตั้งตัวโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างรู้สึกเครียดเก็บกดสับสนในใจอาจจะมาจากเรื่องงานก็แล้วแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางเหมือนกับรู้สึกในใจอะว่าเฮ้ยสิ่งนี้ฉันต้องเปลี่ยนแล้วฉันไม่ได้แล้วฉันไม่ไหวแล้วกับเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่คุณรู้สึกกับสิ่งที่คุณแสดงออกอะมันตรงข้ามกันมากๆนะคะสิ่งที่แสดงออกอะอาจจะต้องแบบเหมือนเข้าอกเข้าใจแต่ความรู้สึกคุณคือคุณคิดเป็นเหตุเป็นผลมากยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนมันความเห็นไม่ตรงกันแล้วกันความเห็นไม่ตรงกันกับใครสักคนในใจอ่ะมีเหตุมีผลแล้วมันเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งแต่ว่าเวลาที่แสดงออกไปอ่ะคุณจะต้องเหมือนเอมพาธีค่ะเข้าอกเข้าใจเขาจริงๆความรู้สึกอาจจะไม่เข้าใจแบบนั้นก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณขัดกับการที่แสดงออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็แต่จะเห็นได้ว่างานอ่ะดีมากๆนะแต่มันต้องมาจากการปรับจูนความเข้าใจกันก่อนนะพูดอย่างนี้นะแล้วก็เจ้าเรือนฟูมูลคือดาวศุกร์ก็คืออยู่ในเรือนที่6คือสิ่งที่คุณจะทำมันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณเหมือนแสดงออกให้คนข้างนอกได้เห็นนะคะมันจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็วันที่16พฤศจิกายนดาวศุกร์เข้าสู่ราศีธนูนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยก็ความสัมพันธ์อาจจะหวานมากขึ้นหรือว่าคนที่ต้องการพาร์ทเนอร์หาพาร์ทเนอร์คือดีมากมีโอกาสมีคนเข้าหานะคะแล้วก็ความรักการเงินจะมาจากพาร์ทเนอร์คุณจะชิลคุณจะปล่อยวางคุณจะรู้สึกสบายสบายอะไรอะไรมันก็เข้ามาแบบง่ายๆได้นะคะ16พฤศจิกายน
เลยไปแล้วแล้วก็17พฤศจิกายนก็คือดาวพุธเข้าสู่ราศีธนูนะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเองสื่อสารอาจจะเป็นช่วงตลกมากขึ้นนะตลกยังไงตลกแบบธนูเออก็มีอารมณ์แบบเป็นคนที่เหมือนสื่อสารได้ดีพูดเชิงลึกได้นะคะดูแล้วพูดแล้วมีเสน่ห์จังเลยอย่างเงี้ยนะคะเล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ตัวเองได้เยอะได้นะคะ22พฤศจิกายนอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นเรือนที่10เรือนที่7ของคุณก็คือในเรื่องของพาร์ทเนอร์นะคะก็คือวันที่22พฤศจิกายนเนาะอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูตัวคุณตัวตนคุณจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพาร์ทเนอร์การสื่อสารก็มาจากพาร์ทเนอร์ซะเยอะอาจจะต้องเดินทางกับพาร์ทเนอร์กับแฟนของคุณเยอะหรือว่าไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศที่มันเป็นประเทศใกล้ๆหรือว่าเป็นการได้ไปเรียนบางอย่างกับความสัมพันธ์น่ะมันจะมีวันนี้ประมาณนี้เกิดขึ้นและ23พฤศจิกายนนิวมูนเกิดขึ้นในราศีธนูก็คือในเรื่องของคู่ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นน่ะใช้คำว่ามันมีการเริ่มต้นคนใหม่ๆกลุ่มใหม่ๆใครที่รอคอยพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองรอเลยจังหวะเริ่มต้นแล้วมาแล้วดีมากเลยนะพฤหัสเนี่ยจูนก็คือทำมุมถึงแบบเหมือนปาฏิหาริย์น่ะใครสดๆก็เปลี่ยนพลังงานนะมีโอกาสดีๆใครที่แบบต้องการรีครูทคนต้องการหาพาร์ทเนอร์เข้ามาทำงานด้วยจังหวะนี้คือเลิศแล้วนำพามาซึ่งการเงินที่ดีด้วยก็ขอให้เป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยวจะขอเปิดไพ่ให้นิดนึงนะคะในส่วนของชาวธนูนะคะจะขอโทษในส่วนของชาวเมถุนนะคะงานจ้ะอดทนนะสตรีงเกิดขึ้นนะคะอดทนมากหน่อยนะคะช่วงนี้นะมันต้องหนักแน่นมั่นคงนะ Page of Pentacle มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาจากเพจเป็น King of Pentacle คือคุณจะสำเร็จคุณจะได้งานได้เงินที่ดีแน่ๆนะคะแต่คุณต้องคุมสติอารมณ์คุณให้อยู่หมัดนะคะบริหารจิตใจอารมณ์ให้ดีนะคะในเรื่องของการเงินตอนนี้นะคะคุณต้องเหมือนใช้สติปัญญาอยู่กับตัวเองนิ่งๆเฉยๆอย่าเพลิดเพลินมากอ่ะประหยัดได้ประหยัดไปนะคะชาริโอตเกิดขึ้นก็คือมันสำเร็จแหละคุณจะได้นะคะเข้ามาเดอะซันด้วยนั่นจะบอกว่าแจงเปิดไพ่ให้ตัวเองเปิดไพ่ตรงเนี้ยของเมถุนเนี่ยเดอะซันขึ้น3รอบแล้วนะก็คิดว่าขอให้มันเป็นเดอะซันจริงๆนะคะตรงนี้นะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะคะตรงนี้โอ3ดาบเกิดขึ้นผิดพลาดเสียใจบางอย่างนะคะงานต้องสู้มากหน่อยนะขยันมากหน่อยนะคะใน of wands นะคะมันมีความท้อใจอยู่นะคะเราต้องสู้เราต้องพยายามให้ได้ก่อนให้ได้มากที่สุดก่อนนะการเดินทางนะคะได้ไปอยู่แล้วนะคะอาจจะไปเหมือนเป็นโซนในเมืองไปเพื่อการศึกษาประมาณนี้นะคะแล้วคุณก็อาจจะอยู่ตรงนั้นสักระยะเวลาหนึ่งอาจจะต้องใช้เงินเยอะเป็นพิเศษหรือว่าอาจจะมีแบบเฮ้ยมีที่สองที่ให้เราสับสนว่าเราจะยังไงดีไปไหนดีไปประเทศไหนดีหรือไปที่ไหนดีมันมีสองที่ให้ต้องเลือกนะคะแล้วก็ความรักนะคะได้เป็นไพ่ราชินีถือเหรียญ นะคะคนธาตุดินเข้ามาการเป็นศพมังกรอาจจะมาจากการทำงานก็ได้นะคะหรือการพูดคุยเพื่อนบอกมานะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่พิจารณาตามเหตุตามผลไม่ได้ใช้อารมณ์โอ้หวานมากชอบมาก3เหรียญ3ถ้วยน่าจะมาจากคนแนะนำมาให้นะคะคนบอกต่อคนแนะนำมาแบบนี้มากกว่านะลองดูแล้วก็มันมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยลองนะคะก็ขอบคุณชาวเมถุนมากๆนะคะมองแล้วมันน่าจะมีโอกาสดีเกิดขึ้นในชีวิตหลังจากนี้หลังจากที่ดาวพุธเดินนำหน้าแล้วนะคะทุกอย่างสิ่งมันน่าจะคลี่คลายได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ